คือเรื่องมันมีอยู่ว่าอยู่ดีๆนะคะ Apple Watch SE 2 แก๊ปเนี่ยใช้ไปได้ประมาณแค่แบบ 5-6 เดือนอะอยู่ดีโทรศัพท์ก็เสียงคนออกมาจากลำโพงเบามากๆเลยแล้วก็ฟังก์ชันการไล่น้ำเนี่ยทำงานไม่ได้เงียบไปเฉยๆซะงั้นเลยซึ่งแก๊ปก็งงมากพอแก๊ปไปถึงศูนย์ปุ๊บเนี่ยศูนย์เขาก็แจ้งเลยว่า Lucky me oh ohสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชอนชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะกวางสาวก็จะมาพราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต่นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ชาแนลของแก๊ปด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าหลังจากที่แก๊ปรีวิวตัว Apple Watch ไปหลายคลิปมากๆเลยนะคะวันนี้แก๊ปก็จะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะของการใช้งาน Apple Watch ของแก๊ปให้ฟังนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแก๊ปเจอบางเหตุการณ์มาที่แบบนึกว่าน้องจะตุยไปแล้วนะคะทุกคนเกิดเหตุไม่ดีขึ้นกับ Apple Watch ของแก๊ปวันนี้แก๊ปก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังค่ะคือเรื่องมีอยู่ว่านะคะตัว Apple Watch SE 2 ตัวนี้นะคะแก๊ปก็ไปซื้อเข้ามาได้ประมาณช่วงมกรานะคะแล้ววันที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็ประมาณมิถุนายนนะคะทุกคนก็ใช้มาได้ประมาณแบบ 5-6 เดือนแล้วนะคะซึ่งการใช้งานของน้องก็ดีปกติเลยนะคะน้องก็แบบสามารถจับการออกกำลังกายได้ดีนะคะแล้วก็มีการบันทึกการนอนหลับของเราได้ดีมากๆตัวแก๊ปเองก็รู้สึกแฮปปี้มากๆนะคะกับ Apple Watch ตัวนี้จนกระทั่งทุกคนอยู่ๆมาวันหนึ่งนะคะสิ่งที่แก๊ปเคยรู้สึกแฮปปี้กับ Apple Watch ตัวนี้นางก็เกิดการผิดปกติขึ้นมานะคะอย่างที่แก๊ปเคยรีวิวนะคะตัว Apple Watch นะคะของแก๊ปเนี่ยแก๊ปมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างสะดวกนะคะเวลาแบบมีคนโทรเข้ามาอะไรเงี้ยบางทีเราแบบทำครัวอยู่หรือว่าโทรศัพท์วางอยู่ที่โต๊ะกินข้าวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราแบบมาที่ครัวอะไรเงี้ยแล้วมีคนโทรมาแก๊ปก็สามารถกดรับสายได้จาก Apple Watch เลยแล้วก็จะมีเสียงนะคะทั้งไมค์ทั้งลำโพงในตัวซึ่งทำให้แก๊ปเนี่ยสามารถที่จะคุยแล้วก็สนทนากับคู่สายของแก๊ปได้ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในความแบบเลิศของ Apple Watch ใช่ไหมคะที่แก๊ปเจอแต่วันดีคืนดีทุกคนพอใช้มาเข้าประมาณเดือนที่4เดือนที่5อยู่ๆเสียงไมโครโฟนกับเสียงลำโพงอ่ะมันก็เบาลงไปเฉยเลยนะซึ่งตัวแก๊ปก็งงมากๆอยู่ๆ Apple Watch ที่เคยทำงานได้ดีของเราอ่ะมันก็เริ่มมีอาการแบบเหมือนแก๊ปไม่ค่อยได้ยินเสียงเวลาคนพูดกันเวลารับสายโทรศัพท์เสียงเขาจะเบามากเลยทุกคนเบาแบบเบามากจนแบบแทบไม่ได้ยินแก๊ปก็แบบมันเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นกับ Apple Watch ของเราหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบใช้มาแค่ 5-6 เดือนไม่ควรจะเป็นอย่างนี้จนกระทั่งนะคะช่วงหลังน้องอาการชัดมากก็คือเวลาแก๊ปล้างมือปุ๊บใช่ไหมคะแก๊ปก็จะมีการกดฟังก์ชันไล่น้ำของตัว Apple Watch แล้วอยู่ดีๆตัวฟังก์ชันไล่น้ำของ Apple Watch มันก็ไม่ทำงานเฉยเลยค่ะทุกคนคือมันแบบไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยนะคะปกติมันจะมีเสียงแบบปืด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 แล้วก็จะมีน้ำพุ่งออกมาใช่ไหมคะแต่แบบพอเข้าเดือนที่5เดือนที่6อะระบบตัวนี้ก็ไม่ทำงานไปซะอย่างนั้นเลยค่ะดื้อๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งตัวแก๊ปก็รู้สึกแบบไม่ได้การละเจ๊งไปเฉยเลยไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งตอนนั้นแก๊ปก็รู้สึกแบบวิตกกังวลนะคะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นน่ะนาฬิกาเราก็แบบแค่ซื้อมาประมาณ 5-6 เดือนเองทำไมนางถึงมีปัญหาขึ้นมาได้ตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกแบบผิดหวังเล็กน้อยแบบจะจิตตกแล้วอุ๊ยทำไม Apple Watch เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราต้องลองเอาไปซ่อมดูนะคะพอหลังจากที่แก๊ปเจอว่า 1 ลำโพงไม่ดังใช่ไหมคะ 2 น้ำไม่ยอมไล่แก๊ปก็ลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนเลยทุกคนแบบลบข้อมูลออกหมดรีเซ็ตเครื่องเลยนะคะแล้วก็เอามาแพร์กับตัว iPhone ใหม่ก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมทุกคนแก๊ปก็เลยเริ่มรู้สึกแบบไม่ได้ละฉันไม่วางใจละอย่างนี้ฉันต้องพุ่งตัวนะคะไปที่ Apple Store เลยนะทุกคนแก๊ปก็พุ่งตัวไปที่ Apple สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะที่เขาเป็นช็อปใหญ่เลยนะทุกคนพอแก๊ปเอาเครื่องเข้าไปให้เขาเช็คดูนะคะก็พบว่าพนักงานเขาก็ลองแบบเอานาฬิกาของเราทุกคนมาลองแพร์กับโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีการให้ตัวนาฬิกาเนี่ยตรวจเช็คตัวเองค่ะว่าเขาเนี่ยสามารถทำงานได้เต็ม 100% หรือเปล่าซึ่งหลังจากที่แก๊ปรอประมาณสัก5นาที10นาทีนะคะก็พบว่านาฬิกาแจ้งกลับมาว่าอุปกรณ์ทุกตัวทำงานปกติจ้าไม่ได้มีตัวไหนเสียหายเลยนะคะพนักงานเขาก็เลยแบบหยิบเครื่องของเราขึ้นมาดูนะทุกคนแล้วเขาก็มองเข้าไปในช่องที่เป็นลำโพงด้านข้างอะค่ะเนี่ยทุกคนคือฝั่งเนี้ยเขาจะมีลำโพงด้านข้างอยู่นะคะซึ่งพอพี่เขาส่องเข้าไปเขาบอกโอ้โหมีแบบขาวๆเต็มไปหมดเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นฝุ่นหรือเป็นเกลือนะแต่มันเยอะมากๆอะไรเงี้ยเขาขอลองเอาลงไปทำความสะอาดให้หน่อยนะคะหลังจากนั้นพนักงานเขาก็ลงไปข้างล่างประมาณแบบสัก10 กว่านาทีอะไรเงี้ยทุกคนแล้วเขาก็กลับขึ้นมาพร้อม Apple Watch ของเรานะคะซึ่งจากที่แก๊ปสังเกตในรูลำโพงนะนางก็กลับมาแบบทะลุปูโป่งไซส์สะอาดเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นแบบแก๊ปก็มีถามเขาว่าแล้วใช้งานได้ปกติแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยพนักงานเขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวลองแบบลูกค้าลองปลดรหัสและลองใช้ดูนะคะซึ่งหลังจากนั้นทุกคนพอแก๊ปลองให้คุณแม่โทรเข้ามาใน Apple Watch ปุ๊บนะคะเสียงก็ดังใสกังวานเหมือนเดิมเลยจ้าสรุปก็คือนางไม่ได้เสียนะคะแต่ว่าการใช้งานของแก๊ปอะเราอาจจะล้างไม่ดีนะคะแล้วก็มีการตกค้างของสิ่งสกปรกในลำโพง เยอะมากซึ่งก็ทำให้มันแบบไปอุดตันตัวลำโพงนะทุกคนแบบแรกๆแกก็ลืมถ่ายให้ดูนะคือเขาจะเป็นแบบฝุ่นขาวนะคะตันอยู่ในช่องลำโพง Apple Watch เลยซึ่งนี่ก็ทำให้แบบเสียงของเรามันไม่สามารถดันออกมาได้และนางก็ดันไปถึงฟังก์ชันนะคะที่เป็นตัวไล่น้ำเพราะว่าเหมือนกับตัวไล่น้ำเนี่ยเขาคือการปล่อยขึ้นเสียงสั่นสะเทือนใช่ไหมคะให้ตัวน้ำมันดีดออกมาทีนี้พอลำโพงของเรามันถูกอุดตันด้วยเกลือแล้วก็สิ่งสกปรกทุกคนนางก็ไม่สามารถทำงานได้ซึ่งตัวพนักงานของทาง Apple นะคะเขาก็เลยแนะนำแกว่าเวลาใช้งาน Apple Watch เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รบกวนนะคะช่วยแกะน้องออกมานะคะแล้วก็เอามาล้างน้ำเปล่านะคะแล้วก็คอยหมั่นทำความสะอาดเขาด้วยอย่าให้มีพวกฝุ่นต่างๆนะคะไปติดอยู่ที่ด้านข้างนะทุกคนเพื่อให้ Apple Watch ของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีนะคะแล้วแกก็มีการถามว่าเอ๊ะคุณพี่อย่างนี้ทำความสะอาดไงคะแกสามารถเอาแปรงสีฟันแบบขัดๆถูๆได้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพนักงานเขาบอกว่าไม่ได้เลยนะคะทุกคนห้ามเด็ดขาดนะคะอย่าเอาแปรงอะไรแปลกปลอมนะคะพยายามแยงหรือว่าทะลวงเข้าไปเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าลูกค้าหลายคนนะคะเขาแจ้งว่าเวลาแบบเขาเอาแปรงอะไรเข้าไปขูดนะคะมันทำให้เกิดความเสียหายกับตัวลำโพงแล้วก็ตาข่ายข้างในนะคะบางคนแยงขัดจนตาข่ายทะลุเลยนะทุกคนซึ่งเป็นสาเหตุให้อะไรรู้ไหมคะน้ำเนี่ยไหลเข้าไปในตัว Apple ได้ทาง Apple เขาก็แนะนำว่าถ้าเราใช้ไปนานๆแล้วรูนี้มันดูสกปรกมากมีสิ่งสกปรกเยอะนะคะก็ให้เอากลับเข้าไปที่ศูนย์ Apple นะคะเขาก็จะมีการทำความสะอาดช่องลำโพงตัวนี้ให้และที่สำคัญก็คือล่าสุดที่แกเข้าไปนะคะก็ไม่เสียเงินเลยสักบาทนะคะทุกคนเขาบริการให้ฟรีค่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่ใช้ Apple Watch นะคะประจำทุกวันหรือใส่ออกกำลังกายแล้วโดนเหงื่อเยอะๆนะคะก็อย่าลืมหมั่นล้างดูแลทำความสะอาดเขาให้สะอาดอยู่เสมอนะคะแล้วหากใครพบว่าเรามีคราบเกลืออยู่ข้างในเยอะมากแล้วทำความสะอาดเองไม่ได้นะทุกคนลองเอากลับไปที่ Apple Store นะคะให้เขาทำความสะอาดดูนะคะเผื่อนะคะมันจะช่วยได้นะคะทุกคนแล้วก็อย่าทำความสะอาดเองเด็ดขาดนะคะเพราะว่าการที่เราแยงสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยอาจทำให้ลำโพงเนี่ยแตกหรือเสียหายได้ก็เป็นอันรอดตัวไปนะคะ Apple Watch ของแกก็คือยังใช้งานได้ดีนะคะนางไม่ได้ตุยแต่อย่างใดนะคะนางแค่สกปรกเกินไปเท่านั้นสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่องของแกด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย Lucky me